สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ17สิงหาคม2558ค่ะที่จริงนะตั้งใจจะไล่ปฏิทินการเมืองเริ่มกันตั้งแต่ว่ากันที่จริงเอากันจนถึงที่สุดนะค่ะต้องไล่มันมี3วันที่เป็นคีย์เวิร์ดทางการเมืองนะครับค่ะวันที่1ไม่เอาดีกว่าเอาฉบับย่อฉบับย่อโอเคโอเคฉบับย่อฉบับย่อฉบับเต็มมันยุ่งวันที่14ค่ะสิงหาคมที่ผ่านมามี3หมายพักไว้ก่อนค่ะมีหมายอะไรยังไงเดี๋ยวพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนค่ะตัดกับมาอีกทีและ18สิงหาจะเป็น2วันแต่รวมทั้งหมด4ปฏิทินด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนมี4ไฮไลท์สำคัญใน2วันนี้ก็ว่ากันไป แต่ถามก็จริงเถอะใครเข้าใครออกใครสลับเก้าอี้ประเทศเปลี่ยนไหมในกลไกรัฐในแผงอำนาจบริหารราชการแผ่นดินประเทศเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน ทิศทางเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหน้าตาแต่ไม่เปลี่ยนทิศทางทิศทางเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องกำหนดทิศทางค่ะต่อไปนี้เป็นเรื่องกำหนดทิศทางทิศทางประเทศทิศทางประเทศใช่ไหมเป็นทิศทางประเทศย้อนกลับไปอีกทีนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกระมังนะครับเราชี้ชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยให้โฟกัสไปที่ท่าทีล่าสุดของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่าทีล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีใช่มีการพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีใช่มีการพูดต่อเนื่องกัน2วันนะคะมีนัยยะสำคัญที่เชื่อมโยงกันจำได้ไหมจำได้จำได้นะค่ะจำได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่าทีล่าสุดของกรรมาธิการยกร่างกันด้วยเรื่องที่มาของสว.นะฮะบนจอก็คงจะได้เห็นชัดกันนะครับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมจะนิมิตหรือจะมโนตามเราสุดใจฟังตามนะเป็นการทวนกันอีกทีเป็นการปูพื้นกันอีกทีเหมือนเดิมจะนิมิตหรือจะมโนตามเราสุดใจฟังตามนะเป็นการทวนกันอีกทีเป็นการปูพื้นกันอีกทีก่อนเขย่าขวดเมื่อเขย่าแล้วจะได้เห็นอะไรว่ากันประมาณคือการขยับเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่มันซุกซ่อนสิ่งที่มันนอนก้นอยู่มันฟุ้งขึ้นมามันฟุ้งมันคลุ้งขึ้นมาทำให้เราได้เห็นใช่อาการฟุ้งเนี่ยทำให้เราได้เห็นก็จะเริ่มมองเห็นถ้ามันนอนก้นเนี่ยมันนิ่งไงมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือมีสว200คนหนึ่งค่ะมาจากสรรหา123คนค่ะที่สำคัญนะคะสวสรรหาชุดแรกจะมีวาระ3ปีแล้วก็สรรหามาโดยครม.มาจากสรรหา123คนค่ะที่สำคัญนะคะสวสรรหาชุดแรกจะมีวาระ3ปีแล้วก็สรรหามาโดยครม. ตั้งคณะกรรมการที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติสาระของมันประกอบด้วยให้มีกรรมการรวมประธานทั้งสิ้นไม่เกิน23คนค่ะให้ผบ5เหล่าทัพเป็นกรรมการโดยตำแหน่งให้กรรมการชุดนี้มีอำนาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินสั่งรัฐบาลสั่งรัฐสภาได้นี่แหละจุดพิเศษกรรมการชุดนี้มีอำนาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินสั่งรัฐบาลสั่งรัฐสภาได้นี่แหละจุดพิเศษแล้วก็ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองนะคะร่วมพิจารณาว่ากันเยอะพอสมควรมันเหมือนยกคสช.ไปนั่งในกรรมการยุทธศาสตร์ใช่ค่ะแล้วมาครบแล้วให้ยุทธศาสตร์มีอำนาจสั่งรัฐบาลรัฐสภาในสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ค่ะขณะเดียวกันย้อนกลับไปเรื่องที่มาสว.ปรากฏว่าสว.ใช่ค่ะขณะเดียวกันย้อนกลับไปเรื่องที่มาสว.ปรากฏว่าสว.สรรหา123คนจากสว.ทุกประเภทที่มีอยู่แค่200คนนั่นนะครับสรรหาโดยคณะรัฐมนตรีคสช.ใช่ที่มาเดียวกันเรื่องที่3กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดประเด็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเสนอให้ทำประชามติเพิ่มอีกหนึ่งคำถามค่ะไอ้ตอนทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ให้ถามเพิ่มไปด้วยว่าถามเพิ่มอีกหนึ่งข้อถามประชาชนรอแห่งชาติมีวาระ4ปีใช่ค่ะอันนี้กำหนดมาแล้วนะยังไม่ทันถามแต่กำหนดวาระไว้มันเป็นการกำหนดเกมการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปบีบให้พรรคการเมืองใหญ่ๆต้องมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลชาติต้องกัดลิ้นกลืนเลือดจับมือกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันเขาก็เปิดช่องนายกคนกลางอืม
ถูกไหมครับใช่ค่ะดังนั้นนายกก็น่ามาก็น่าจะมาจากอำนาจพิเศษค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันกรรมการยุทธศาสตร์ก็มีก็น่ามาก็น่าจะมาจากอำนาจพิเศษค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันกรรมการยุทธศาสตร์ก็มีอำนาจพิเศษใช่ค่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถสั่งกว่าสั่งไปได้เสือเปิ่นไวก็คือนิดาโพลเนี่ยจับประเด็นเรื่องกรรมการยุทธศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่องต่างและประเด็นเรื่องรัฐบาลปรองดองแห่งชาติด้วยใช่ไหมฮะจับเอาสองประเด็นเนี่ยไปทำโพลไปถามประชาชนเมื่อวานนิดาโพลของสถาบันนิดาสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผมลิ้นพันธุ์ทุกทีบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะครับไปถามประชาชนนิดาโพลของสถาบันนิดาสถาบันพัฒนาบริบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผมลิ้นพันธุ์ทุกทีบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะครับไปถามประชาชนว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างกับการจัดตั้งกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจพิเศษเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่เขาจะมีรัฐบาลปรองรองหลังการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นนะครับผลที่ออกมาข้อแรกเลยข้อแรกเลยข้อแรกเขาถามว่าข้อเสนอของการมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ให้มีกรรมการยุทธศาสตร์และปรองดองแห่งชาติที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองที่ยากต่อการควบคุมและอาจนำไปสู่ความรุนแรงให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วเห็นด้วยสูงถึง 63.93% ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย 25%และไม่ระบุไม่แน่นอนอีก 11% คำถามที่2ถามว่าให้มีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศต่อไปอีก4ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้เห็นด้วยสูงถึง 75.8% ไม่เห็นด้วย 19% แล้วก็ไม่ระบุไม่แน่นอน 5.17% มันมีความสอดคล้องกันอยู่ระหว่างคำถามที่1กับคำถามที่2ใช่ค่ะดูจากผลที่ออกมาด้วยอ้าวคำถามที่3ค่ะคำถามที่3นะคะถามว่าการลงประชามติหากวันนี้มีการทำประชามติให้มีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศต่อไปอีก4ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ผลนะคะปรากฏว่าลงมติเห็นด้วยกับการมีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ 52.63% ไม่ออกความเห็น 20.3% มันแปลกข้อที่2กับข้อที่3ที่ผมก็ค่อนข้างจะสับสนนะครับดังนั้นไปกันที่อาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะเป็นผู้อำนวยการนิดาโพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับผมสวัสดีครับครับผมปูพื้นพืชที่จะขยับขวดกันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับครับคำถามหลักๆมันอยู่3คำถามถูกไหมฮะคำถามที่1ก็คือเห็นด้วยกับการมีกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจพิเศษในการสยบอะไรต่อมีอะไรได้หรือไม่เข้าเห็นด้วยเกินครึ่งเห็นด้วยครับคำถามที่2ครับครับผมครับครับเชิญฮะเชิญฮะคืออย่างครับคำถามแรกเนี่ยนะครับผมต้องการอยากรู้ว่าที่บางทีมาตราอะไร260นะนะครับที่ออกมาว่าจะมีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการปกครองแห่งชาติที่มีอำนาจเหนือรัฐในการจัดการสถานการณ์วุ่นวายต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับก็พบว่าคน 63% เนี่ยเห็นด้วยกับข้อนี้น่าสนใจครับโดยถามว่าทำไมคนถึงเห็นด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าคนเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าถ้าเกิดมันอนาคตข้างหน้าเกิดมันต้องมาต่อสู้กันอย่างเงี้ยมีสองฝ่ายต่อสู้กันรัฐบาลก็จัดการไม่ได้อะไรก็จัดการไม่ได้มันคุณต้องมีอำนาจในอำนาจหนึ่งที่เข้ามาซึ่งไม่ใช่อำนาจรัฐประหารครับไม่ใช่อำนาจไม่ใช่อำนาจรัฐประหารไม่ใช่มาจากการรัฐประหารเหมือนเดิมไม่ใช่แบบเอารถถังออกมาจอดค่ะเหมือนเดิมไม่ใช่ละในทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่ามันซ่อนรูปไม่ใช่เหรอครับอาจารย์มันซ่อนรูปใช่ครับผมยอมรับว่ามันซ่อนรูปแต่มันไม่ได้เอารถถังออกมากันแบบดื้อๆแบบเดิมอีกแล้วนะครับคนบอกก็ดีเหมือนกันนะมีกรรมการชุดนี้อย่างน้อยกรรมการชุดนี้มันก็มีจำนวนคนปลอดพอจำนวนหนึ่งมันไม่ได้ตัดสินใจโดยคนคนเดียวในกองทัพแล้วบอกผมยึดอำนาจไม่ใช่ละมันตัดสินใจโดยคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นทั้งจากศาลบ้างจากอะไรบ้างหลายๆส่วนร่วมกันจับกลุ่มคุยกันเอายังไงโอเคถ้าเอาก็จัดการค่ะนะครับเพราะคนส่วนใหญ่โหวต 63% เห็นด้วยผมพอจะเข้าใจว่าคนเนี่ยคงเบื่อแล้วไอ้เรื่องการตีกันแล้วไม่เลิกแล้วจบลงด้วยรถถังทุกทีนะครับคนไม่ออกไม่เอาแล้วส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยผมก็เข้าใจคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนกลุ่มที่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาดั้งเดิมคือรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลเขาทั้งหมดก็ดูแลไปอยากให้มีอำนาจใดมาอยู่เหนืออำนาจรัฐบาลผลโพลในข้อแรกของอาจารย์นะครับครับผมน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกลุ่มอำนาจปัจจุบันนะครับและบรรดานักการเมืองทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายกลุ่มการเมืองทั้งหลายทั้งในระบบนอกระบบถ้าย้อนกลับไปใช้ยุทธวิธีเดิมๆก็คือเคลื่อนไหว บนท้องถนนนั้นนะครับถ้าถามประชาชนหรือกระแสสังคมวันนี้เขาไม่เอา
ไม่อยากไปแบบนั้นขณะเดียวกันขณะเดียวกันกลุ่มอำนาจปัจจุบันนั้นสามารถที่จะหยิบฉวยเอาผลโพลข้อแรกเนี่ยไปกำหนดเกมในการผูกท่อต่อท่ออะไรต่างๆอะไรได้เลยถูกไหมจะเรียกว่าเป็นการซ่อนลูกเพื่อเห็นแต่ชาติอยากใช้คำว่าต่อท่อหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่ามันซ่อนไว้ข้างในว่าใช่ในกรณีข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนในการป้องปามอะครับครับครับคืออะไรครับก็คือว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะเลือกตั้งเสร็จแล้วนะพวกคุณอย่าตีกันอย่าทะเลาะกันอย่ามาสร้างความวุ่นวายจนเกินเหตุนะเพราะตอนนี้เรามีกรรมการชุดนี้แล้วนะเข้ามาตัดสินแทนอำนาจคุณนะครับแต่พวกผมเนี่ยไม่เอารถถังออกมาแล้วแหละผมมีกรรมการชุดนี้แทนแล้วโอเคโดยที่สาระที่กรรมาธิการยกร่างเขาเขียนเขาระบุไว้ก็คือถ้าไปดูไส้ในนะครับผมคล้ายกับยกคสช.มานั่งอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์และมีอำนาจพิเศษตรงนี้ประชาชนหรือกระแสสังคมก็ไม่ได้ติดใจไม่ติดใจอะไรนะครับคนไม่ติดใจที่สำคัญตรงนี้ข้อนี้รู้สึกถ้าผมย้อนอีกเขาจะเขียนว่าแค่ห้าปีมั้งครับใช่ครับใช่ค่ะ5ปีไม่ผิดนะครับแค่5ปีนะครับก็คือหลังจาก5ปีก็เข้าสู่ภาวะปกติถ้าเกิดคุณเลิกตีกันก็ถือว่าจบข้อที่2ข้อที่2ค่ะข้อที่2เกิดจากอะไรครับรัฐบาลถามว่าถ้าจะให้มีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นเวลา4ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้เห็นด้วยหรือไม่ปรากฏว่าสูงมากสนใจ75% คนอยากไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ผมต้องอธิบายนิดนึงครับคุณนายครับมันตีความได้หลายอย่างนะครับเอาผลโพลก่อนแล้วกันนะครับข้อที่2ข้อที่2ผลโพลข้อที่2เนี่ยนะครับคือว่าคนเนี่ย 75% เนี่ยเห็นด้วยกับการทำประชามติเรื่องนี้เห็นด้วยกับการทำประชามติเพราะคนเนี่ยอยากไปใช้สิทธิ์อยากไปทำประชามตินะครับส่วนคน 19% เนี่ยก็เป็นคนที่บอกว่าโอเคไม่อยากให้มีการทำประชามติเรื่องนี้เพราะเนื่องจากมันเป็นการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เขาพูดกันไปเนี่ยนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราต้องมาดูกันนิดนึงนะครับเราต้องมาดูถึงว่าที่ออกมาอย่างนี้นะครับมันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าคุณนายนะครับถ้าคุณนายจำได้เมื่ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์แล้วนะครับผมได้ออกโพลไปหนึ่งอันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองจากนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วผมถามประชาชนว่ามีคนเสนอให้ทำประชามติให้รัฐบาลอยู่ต่อ2ปีเพื่อไปดูก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่าทำประชามติเรื่องนี้คนก็บอกอยากทำ 70% บอกต่ำปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2ปีคนเห็นด้วยเกินครึ่งคนเห็นด้วยคือว่าเห็นด้วยให้มีการทำประชามตินะครับทำประชามตินะครับคราวนี้ก็เช่นเดียวกันคนก็บอกว่าเห็นด้วยอยากทำประชามติ 75% ครับตอนนี้มันสะท้อนตรงนี้ครับคุณนายครับครับมันสะท้อนตรงว่าตอนนี้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเขาอยากใช้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องมีการเลือกตั้งเรื่องอะไรก็ได้อยากส่งเสียงอ่ะอยากใช้สิทธิ์อยากออกเสียงอ่ะบ้างนั่นเถอะอยากส่งเสียงละอยากส่งเสียงละฟังผมบ้างฟังผมบ้างใช่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้แสดงอะไรเลยฉะนั้นเวลาอะไรก็ตามตอนนี้ถามว่าธรรมชาติเรื่องนี้ดีไหมเรื่องนี้ดีไหมเรื่องนั้นดีไหมเขาเอาหมดเชื่อว่าประชาชนเอาหมดทุกเรื่องเลยเพราะเขาอยากออกมาใช้สิทธิ์แต่ผลประชาธิปไตยอีกเรื่องนะครับนะครับเขาอยากออกมาใช้สิทธิ์แล้วเขาอยากออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วฉะนั้นตรงนี้ผมว่ารัฐบาลและคสช.รวมทั้งพวกรวมทั้งกลุ่มการเมืองต่างๆไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือต่อต้านรัฐบาลก็ตามควรฟังตรงนี้นิดนึงว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากใช้สิทธิ์แล้วแต่เขาอยากใช้สิทธิ์ตรงนี้นี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าฉันอยากเลือกตั้งนั่นคนละเรื่องกันจะอยู่กลุ่มนึงอยากเลือกตั้งอีกกลุ่มนึงไม่อยากเลือกตั้งนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากใช้สิทธิ์แล้วอยากแสดงความเห็นฉะนั้นตอนนี้เปิดช่องให้เขาได้นะครับทำมติเรื่องนู้นก็ได้เรื่องนี้ก็ได้เรื่องนั้นก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งครั้งก่อนเนี่ยที่ผมถามว่าสปช.ควรทำอย่างไรเนี่ยนะครับกันโผล่คราวที่แล้วเนี่ยคุณก็บอกว่าก็ควรจะต้องผ่านร่างรัฐธรรมนูญครับค่ะเพราะอะไรทำไมถึงบอกอยากผ่านรัฐธรรมนูญเพราะคนเขาอยากไปทำประชามติอยากไปทำประชามติทั้งเรื่องร่างรัฐธรรมนูญรับไม่รับอยากทำว่าอยู่ต่อ2ปีหรือไม่อยู่อยากทำว่าให้มีรัฐบาลปองดองแห่งชาติหรือไม่หรือแม้กระทั่งทุกเรื่องครับเอาคาสิโนเอาเรื่องอะไรก็ได้เอามาเถอะเขาเอาทั้งนั้นแหละโอเคถ้าเช่นนั้นอาจารย์ฮะผลโพในคำถามที่2นะครับในคำถามที่2หรือข้อที่2นั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเสียงส่วนใหญ่เขาจะเอาด้วยกับรัฐบาลปรองดองแต่เสียงส่วนใหญ่เขาอยากส่งเสียงอยากคุณคุณส่งคุณตั้งประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผมมีส่วนร่วมถูกต้องครับผมตั้งประเด็นอะไรก็ได้โอเคหมดเขาจะเห็นด้วยหมดผมโอเคหมดไม่ได้หมายความว่าเขาจะโอเคหมด
อ๋อเข้าใจละคือเขาโอเคเขาอยากส่งเสียงอยากให้ทำประชามติอยากถามเขาบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเห็นด้วยทั้งหมดกับเรื่องที่คุณมาถามเช่นอยากให้มีรัฐบาลปองดองหรือไม่ประมาณนั้นถูกไหมฮะครับผมถูกต้องดังนั้นต้องเชื่อมโยงกับผลโพลในคำถามข้อที่3ถูกไหมถูกต้องครับซึ่งถามว่าถ้าวันนี้ทำประชามติแล้วก็ถามคุณว่าคุณเอาไหมรัฐบาลปรองดองหลังการเลือกตั้งคุณเอาไหมครับผมคำตอบคือว่าคน 52% เนี่ยลงมติเห็นด้วยกับการมีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติอยากให้เปรียบเทียบระหว่างผลโพลข้อที่2ที่ 75% เห็นด้วยกับการทำประชามตินะครับผมแต่เมื่อถามว่าวันนี้ถ้าทำประชามติแล้วให้คุณเดินไปที่คูหาแล้วกาเลยเอาไม่เอาแค่52เท่านั้นที่เอาด้วยกับรัฐบาลปองดองเท่านั้นที่เอาด้วย 52% นะครับคุณดนัยครับผมถือว่าเป็นผลโพลที่หมิ่นเมย์มากมีตรงไหนครับที่เกิดจากการถามแบบทันทีโดยที่พรรคการเมืองต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลปองดองแห่งชาติเนี่ยยังไม่ลดมันลงถ้าพรรคการเมืองเหล่านี้ลดมันลงผมเชื่อว่าการลงมติเห็นด้วยจะต้องต่ำกว่านี้ครับผมเชื่อว่าต่ำกว่าถ้าพรรคการเมืองตั้งหลักทันนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลปองดองเนี่ยมันจะไม่ถึง50จะลดลงไปกว่านี้ครับเพราะผมเชื่อเพราะว่าตอนนี่คือถามณขณะนี้ว่าคนโอเคแต่พอหนึ่งถ้าพรรคการเมืองต่างๆรณรงค์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคนมันมีการเปลี่ยนใจได้ครับหลังจากนั้นได้รับการรณรงค์ต่างๆในประเด็นต่างๆพรรคการเมืองอาจจะมีวิธีพูดหรือคำพูดบางอย่างซึ่งมันสามารถกระชากใจให้คนบอกอย่างมีเลยรัฐบาลปองดองก็ได้ซึ่งตรงนั้นนะผมเชื่อว่าการที่ได้เปอร์เซ็นต์เพียงแค่50%ในการเห็นด้วยกับรัฐบาลปองดองแห่งชาติจะเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนได้มันเด็ดขาดมันเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่ามันมินเมย์มากครับคุณนายแค่ 2% เนี่ยโอเคนะครับผมพอถ้าถามผมพอผมนะครับคุณนายครับครับเชิญฮะนะครับในฐานะคนทำโพนะครับซึ่งผมบอกยอมรับเลยว่าโพเนี่ยโพครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เขาเรียกขัดใจคนทำโพพอสมควรเลยฮะทำไมครับโดยเฉพาะยิ่งในข้อ3ข้อ3แล้วนะครับเพราะผมไม่เห็นด้วยการมีรัฐบาลปองดองแห่งชาติเดี๋ยวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยการผมไม่เห็นด้วยจะมีรัฐบาลปองดองแห่งชาติเพราะผมเชื่อว่าเมื่อมีการเลือกตั้งก็มีการเลือกตั้งไปแล้วมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลปองดองแห่งชาติไม่งั้นมันไม่มีคนตรวจสอบครับมันไม่มีการดุลอำนาจระหว่างกันถูกต้องครับเดี๋ยวกลายเป็นเกี้ยเสียสู่เอียกันหมดไอ้เรื่องต่อท่อหรืออะไรก็แล้วแต่บนสมมติฐานที่ว่าเราจะเชื่อคนหนึ่งคนว่าเขาเป็นคนดีเราฝากอนาคตประเทศไว้กับคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆเชื่อว่าเขาดีและเขาน่าจะเก่งด้วยเขาน่าจะนำพาอะไรต่อมีอะไรได้ครับถูกไหมฮะคืออย่างนี้ครับคุณอะไรครับผมเชื่อในระบบการถ่วงดุลอำนาจขอให้มีการถ่วงดุลรับรองประเทศได้และถ่วงดุลต้องถ่วงดุลจริงๆนะครับไม่ใช่ถ่วงดุลแบบในอดีตที่ผ่านมาถ่วงประเทศแบบรัฐบาลนี่ดุลมากเกินเหตุโอเคเข้าใจอาจารย์นะอาจารย์นะในข้อที่3นั้นนะครับในข้อที่3อาจารย์ให้ความเห็นว่าถามแบบปัจจุบันทันด่วนนะฮะพรรคการเมืองตั้งหลักไม่ทันผลก็จะออกมาอย่างนี้แหละเกินครึ่งก็คือ 52% เห็นด้วยที่จะมีรัฐบาลปองดองหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ถ้าพรรคการเมืองตั้งหลักได้เนี่ยตั้งหลักทันผลโพลจะเปลี่ยนเสียงที่เห็นด้วยเสียงที่เห็นด้วยจะไม่ถึง50ผมเชื่อว่าจะไม่ถึง50ถ้าพรรคการเมืองตั้งหลักทันบนสมมติฐานที่ว่า1พรรคการเมืองไม่เอาด้วยรัฐบาลปรองดองครับผม2ประชาชนยังอยู่ภายใต้การนำของพรรคการเมืองครับเชื่ออย่างนั้นคืออย่างนี้1คือประชาชนเห็นด้วยกับพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยรัฐบาลปรองดองนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าทำไมฉันต้องไปจับมือกับพรรคใหญ่ด้วยกัน2 3พรรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วฉันจะแบ่งอะไรกันยังไงสร้างความวุ่นวายต่างๆแต่ประชาชนก็ไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ประชาชนก็อาจจะรู้สึกโอ้ทำไมจะต้องให้คนใหญ่ๆมันเหมือนบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆครับคุณนายที่มันร่วมกันหัวตลาดน่ะครอบครองตลาดอ่ะมาจับมือคุมนะครับจับมืออย่างเงี้ยครอบครองตลาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วประชาชนก็โอ้ผมพูดแล้วพวกก็ขาดทุนแย่สิพวกคุณก็ครอบครองตลาดกันหมดแล้วใครจะมาคอยตรวจสอบสินค้าให้ผมล่ะค่ะรวมทั้งส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนยังฟังจากนักการเมืองด้วยหรือเปล่าคะน่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งด้วยไหมคะผมใช่เชื่อครับประชาชนส่วนหนึ่งยังคงรับฟังจากนักการเมืองนะครับอย่าลืมว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มีฐานเสียงของประชาชนในกลุ่มของเขาเองที่ยังคงรับฟังเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งภาคกลางของพรรคชาติไทยค่ะ
นะครับดังนั้นหนึ่งมันสะท้อนว่าพรรคการเมืองไม่เอาเรื่องรัฐบาลปรองดองสองประชาชนนั้นอยากเห็นการตรวจสอบการถ่วงดุลระหว่างกันขณะเดียวกันประชาชนบางกลุ่มนั้นก็ต้องรับตามความเป็นจริงในทางการเมืองก็คือยังอยู่ภายใต้การนำของพรรคการเมืองครับใช่ครับประมาณนั้นคือคนไทยเนี่ยเขาเท่าที่ผมดูนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาหนึ่งเขาอยากแสดงความคิดเห็นนะครับสองเขาอยากเห็นรัฐบาลที่มีการถ่วงดุลพอสมควรแต่ไม่ต้องถึงขนาดทวงดุลจนทำงานไม่ได้นะแต่ทวงดุลพอสมควรมีการตัดสินขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีกลุ่มอำนาจสักกลุ่มหนึ่งคอยถือกระบองคุมนักการเมืองถูกต้องครับกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งคอยถือกระบองคุมไว้อย่าตีกันต่อไปนี้ต้องเล่นกันตามกติกานะอย่าตีกันห้ามใครใช้อำนาจเสียงส่วนใหญ่ไปครอบงำประเทศห้ามใครใช้กระแสมวลชนออกไปเดินขบวนถือกระบองถือกระบองคุมเอาไว้ให้ฟังไปฟังมานะครับอาจารย์ครับถ้าเราติดตามข่าวจากสื่อกระแสหลักๆนะครับคล้ายกับว่ากระแสสังคมไม่เห็นด้วยกับการมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องกรรมการยุทธศาสตร์เรื่องทำประชามติรัฐบาลปรองดองเอากันจริงๆแล้วผลโพลของอาจารย์มันไปซับพอร์ตท่าทีของการมาที่การยกร่างเลยนะครับผมใช่ครับผมรู้สึกว่าผลโพลผมที่ออกมาคราวนี้มันไปซับพอร์ตเหมือนเป็นกำแพงเหมือนเป็นกำแพงให้อาจารย์บวรศักดิ์พิงได้เลยนะเนี่ยครับผมก็อย่าลืมว่ากระแสตอนที่ต้านออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็มาจากกลุ่มต่างๆนะครับที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นสปช.อยู่ในอะไรก็แล้วแต่เขาก็เพลในกระดานการเมืองนั่นแหละนะครับใช่ครับคือเขาไม่อยากหาคือเขากังวลว่าจะมีอำนาจเหนือรัฐบาลมายืนอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราดูจากผลโพลมันสะท้อนเห็นเลยว่าประชาชนเนี่ยเขาเบื่อการเมืองแบบเดิมๆที่เข้าไปแล้วก็ตีกันไม่เลิกไม่จบแล้วถึงเวลาใครมีอำนาจตอนนั้นก็ต้องลากรถถังออกมาโอเคโอเคขณะเดียวกันถ้าถามเรื่องทำประชามติเขาเอาด้วยหมดแหละไม่ว่าจะตั้งประเด็นอย่างไรเพราะเขาอยากส่งเสียงถูกต้องครับโอเคต่อให้สมมติว่านะครับพรุ่งนี้รัฐบาลตัวนั้นพรุ่งนี้รัฐบาลบอกว่าเอางี้ประเทศเงินไม่มีละทำประชามติถามประชาชนแล้วกันว่าจะตั้งคาสิโนดีไหมประชาชนก็อยากตอบครับอยากตอบอยากตอบนึกออกแต่ตอบอย่างไรอีกเรื่องอีกเรื่องตอบอย่างไรอีกเรื่องความคิดเห็นตอบอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้อยากแสดงความเห็นกันอย่างมากเลยครับแม้แต่ว่าทำประชามติครั้งหนึ่งก็ 3-4 พันล้านทำประชามติครั้งหนึ่งก็ 3-4 พันล้านนี่แหมมันเลือดเป็นโชคนะก็ถ้าอย่างไรแล้วก็ลิสต์คำถามมาเยอะๆเลยทีเดียวเลย 3 พันล้านเอาไม่ได้สัก 10 คำถามจะได้คุ้มๆหน่อยนะฮะโอ้ 10 คำถามเลยนะอาจารย์ผมว่าชาวบ้านสมองบวมเลยนะเนี่ยชาวบ้านสมองบวมเลยนะเนี่ยครับผมครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเห็นภาพครับครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะอาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะเป็นผู้อำนวยการนะคะอิดาโพค่ะผมต้องสังเกตนะประเด็นและผลโพของฝั่งนิด้าเนี่ยมันจับต้องได้ง่ายค่ะนะชัดเดียวเชิงเดียวแล้วก็เห็นภาพชัดเจนแต่เห็นภาพนะเห็นค่ะเห็นภาพชัดเจนคือมันมี2ภาพที่มันย้อนแย้งกันอยู่ในตัวมันเองแต่ว่ามันก็เป็นจริงๆอ่ะนะฮะด้านนึงนั้นก็อยากให้มียักษ์คอยถือกระบองคุมสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์การเมืองอย่าให้กลับมาตีกันอีกใครจะวิจารณ์ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยซ่อนรูปต่อท่ออะไรก็แล้วแต่แต่ในอีกด้านนึงเขาบอกว่าเฮ้ยมีอะไรก็ถามก็บ้างนะคือเขาอยากจะส่งเสียงแล้วล่ะอยากจะใช้สิทธิ์มีตัวตนนะไม่ใช่จัดการเป็นเสด็จขาสมบทประมาณนั้นน่าสนใจแต่ในที่สุดนะถ้าผมเป็นอาจารย์บวรศักดิ์โอวันโนนะผมจะยกคณะกรรมการยกร่างไปปิดทองที่สถาบันนิดาโพข้อมูลสนับสนุนอย่างเต็มที่เอาไปพักกันสักครู่ค่ะ